สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปากายแล้วนะคะวันนี้ปากายจะมารีวิวผลิตภัณฑ์กันแดดจากสเปย์นะคะตัวนี้ปากายได้ทดลองใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็เป็นเดือนหนึ่งแล้วละใช้ก็รู้สึกว่าข้อดีของเขามีหลายอย่างมากคือส่วนผสมของเขาเนี่ยไม่มีสารกันเสียไม่มีปัสสาวะสารกันเสียมีกันน้ำและกันเหงื่อมี UVA แล้ว UVB มีแถมมี SPF 30ด้วยนะคะก็ไม่เหนอะหน้าด้วยได้ทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าชอบและอยากจะบอกต่อนะคะแล้วก็ข้อพิเศษอย่างหนึ่งของเขาคือเราสามารถเติมระหว่างวันได้แปลกใจว่าทำไมเติมระหว่างวันได้เติมกันแดดสามารถเติมระหว่างวันได้นะคะแต่ว่าข้อนี้คือเราสามารถเติมระหว่างวันได้โดยไม่ต้องลบเมคอัพออกคือเราแต่งหน้าอยู่เราก็สามารถฉีดได้เลยหลับตาก่อนนะคะแล้วก็ใช้ได้เลยตอนนี้ค่ะส่วนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยได้รับรองจากสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของแคนาดาส่วนขนาดไซส์นี้จะเป็นขนาดทดลองที่ทางแบรนด์ได้ส่งให้ประกาศทดลองใช้นะคะ30 มิลลิลิตรประกาศใช้แล้วประกาศรู้สึกว่าหน้าไม่เหมาะครับเพราะประกาศเรียนที่นี่แดดค่อนข้างแรงนิดนึงมหาลัยประกาศแดดแรงมากๆนะคะส่วนข้อเสียเนี่ยคือจะยังไม่มีขายที่ไทยถ้าต้องการเดี๋ยวประกาศจะส่งลิงก์ข้างล่างไว้ให้แต่ว่าประกาศบอกก่อนประกาศไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาคือแค่อยากแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีและอยากจะบอกต่อนะคะก็ยังไงวันนี้ประกาศขอจบการรีวิวกันแดดอันนี้ไว้ด้วยนะคะถ้ายังไงสนใจก็ลองเข้าไปดูกันนะคะเดี๋ยวประกาศจะลองสาธิตวิธีการใช้เลยละกันเนาะก็มีอยู่2แบบนะอันนี้ประกาศแต่งหน้าแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวลองเลยประกาศจะมีอยู่2แบบคือแบบฉีดลงบนใบหน้าเลยหรือแบบที่2คือฉีดลงบนฝ่ามือโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยประกาศก่อนอื่นฉีดจะลองบนฝ่ามือก่อนก็จะประมาณ4 ปั๊ม 5 ปั๊มแล้วแต่ก็จะมีน้ำออกมาประมาณนี้แล้วก็ทาเลยนะคะถ้าเขาซึมสู่ผิวเนี่ยเร็วมากเรียบร้อยก็รอเขาเซตตัวประมาณสัก 1-2 นาทีส่วนแบบต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแบบฉีดก็เพื่อที่จะให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการฉีดแต่ถ้าคนไหนส่วนถนัดแบบนี้ก็โอเคนะคะต้องหลับตาก่อนโอเคค่ะหน้ามันก็จะแบบเงาๆแต่ว่ากันแดดของเขาเนี่ยดีจริงๆดีแบบว่าโอเคเลยเพราะว่าประกาศได้ทดลองใช้มาแล้วนะคะเขาก็จะให้รอให้เขาเซตตัวสักแป๊บนึงก็ส่วนจริงๆประสิทธิภาพโอเคประกาศไม่แพ้เหมาะสำหรับบุคคลที่ผิวแพ้ง่ายนะคะผิว